ที่เธอออกแบบได้ดูโจทย์ที่ลูกค้าให้มาบ้างไหมดูนะคะแล้วก็ยังมีหน้ามาพูดอีกถ้าดูแล้วผลงานมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมเวลาทำงานใช้หัวสมองคิดบ้างหรือเปล่ารีบเอาไปแก้ใหม่เดี๋ยวนี้ฉันให้เวลาเธออีกแค่วันเดียวได้ค่ะหัวหน้าหัวหน้านี่ก็จริงๆเลยให้แกนู่นแกนี่อยู่ได้อันนู่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ผ่านแน่จริงมันไม่ทำเองอ่ะนี่นางพลอยบ่นอะไรคะก็หัวหน้าดิแกฉันส่งแบบไปตั้งกี่ครั้งก็ไม่ผ่านเลยอารมณ์ว่าฉันห้องแทบแตกตายแล้วหัวหน้าลงบ่จอยฉันต้องแย่แน่ๆเลยอะแกโอ้ยคิดไม่ออกโว้ยคุณพลอยครับถังขยะอยู่ตรงนี้นะครับคุณพลอยช่วยทิ้งให้ลงถังขยะหน่อยได้ไหมครับทำไมอ่ะฉันจะทิ้งตรงไหนมันก็เรื่องของฉันแกไม่เห็นไงว่าฉันทำงานใช้สมองอยู่อ่ะอย่ามารบกวนสมาธิดีกว่าส่วนแกมีหน้าที่ทำความสะอาดก็กวาดไปอย่าพูดมากนี่พี่พลอยถ้าแกขี้เกียจแกก็วางไว้บนโต๊ะก่อนก็ได้แล้วแกก็ค่อยทิ้งขยะทีเดียวแกจะมาระบายอารมณ์กับกระดาษให้มันลำบากคนอื่นเขาทำไมล่ะคะแกก็หาสงสารเขาบ้างเขาจะได้ไม่ต้องกวาดหลายรอบค่ะแกไม่เห็นเลยไงที่โต๊ะฉันของเต็มไปหมดเลยแกไม่ต้องมายุ่งหรอกทำงานของแกไปเถอะส่วนมันน่ะมีหน้าที่ทำความสะอาดให้มันกวาดไปนี่แกพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะคะที่แกโดนหัวหน้าให้แก้งานหลายรอบแกก็ยังไม่พอใจเลยเดี๋ยวนี้แกมาแกล้งคนอื่นให้เขากวาดหลายรอบได้ไงคะใจเขาใจเรารู้จักไหมคะใจเขาใจเราอะค่ะเดี๋ยวนะนี่สรุปว่าแกเป็นเพื่อนฉันหรือเป็นเพื่อนมันกันแน่ฮะแล้วถ้าเพื่อนฉันทำไม่ถูกใจฉันนั่งอยู่เฉยๆยังไงล่ะคะอ๋อจบกี้มึงคิดว่ามึงเป็นแบทแมนไปทางความยุติธรรมยังไงฮะแกแหละค่ะอีพลอยจ็อกเกอร์อีพลอยพ่อเด้อครับคุณก๊อฟคุณพลอยจริงอย่างที่คุณพลอยว่ามันเป็นหน้าที่ของผมก็ต้องทำทำแบบนี้เมื่อไรจะกวาดเสร็จล่ะอ
กี้นายพูดว่าอะไรนะบ่นมากนะใช่ไหมฉันก็กวาดไปเลยแล้วกันทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้ด้วยครับทำไมอะเหรอก็นี่มันขยะงานของนายไงถ้านายไม่มีขยะนายก็ไม่มีงานทำนะเพราะนายอะโง่แบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่ไอ้พนักงานทำความสะอาดถึงผมจะเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดแต่มันก็เป็นหน้าที่ของผมทำไมคุณต้องดูถูกด้วยล่ะครับทำไมอะเหรอฉันจะบอกเหตุผลให้ก็ได้คือวันเนี้ยฉันอารมณ์ไม่ดีโดนหัวหน้าสั่งแก้งานตั้งหลายรอบก็เลยอารมณ์เสียแล้วก็ผ่านให้นายเนี่ยแหละเป็นไงพอใจหรือยังไอ้พนักงานทำความสะอาดเพราะว่าผมเป็นคนทำความสะอาดคุณจะทำอะไรกับผมก็ได้อย่างนั้นเหรอครับใช่สิคนที่อยู่ต่ำกว่าก็ต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนที่อยู่สูงกว่าไม่ใช่เหรอที่ไหนเขาก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเข้าใจแล้วก็รีบกวาดแล้วใส่หัวไปได้แล้วเกะกะสายตาจริงๆเลยยังจะมองอีกไปนะคะหัวหน้ายังจะมาแก้ตัวอีกฉันยืนมองเธอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเธอโมโหที่ฉันสั่งแก้งานเธอก็เลยมาใส่อารมณ์ให้เขาใช่ไหมถ้าเธอใส่ใจการทำงานมากกว่านี้ฉันจะสั่งให้เธอแก้ใหม่ทำไมถ้าหน้าที่ตัวเองยังทำให้ดีไม่ได้ก็อย่าไปสั่งสอนใครเขาค่ะหัวหน้าแล้วฉันจะบอกอะไรให้คนเราไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไม่มีใครมาแบ่งแยกสูงหรือต่ำหรอกทุกคนเท่าเทียมกันหมดมีแต่จิตใจคนเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคนไหนสูงส่งคนไหนต่ำซามฉันขอโทษค่ะหัวหน้าคนที่เธอต้องขอโทษคือเขาไม่ใช่ฉันฉันขอโทษตอนนี้ฉันมีทางเลือกเธออีก2ทาง1ปรับปรุงตัวและรับผิดชอบทำความสะอาดทางออฟฟิศแทนเขาเป็นเวลา1เดือน2เก็บข้าวของแล้วลาออกไปเรื่องนี้ฉันจะคุยกับบอสเองเธอเลือกเอาเองละกันฉันเลือกข้อ1ค่ะฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันพูดกับเธอวันนี้เธอจะจำใส่ใจนะและอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหัดควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ใช่ไม่พอใจใครก็ไปลงกับคนที่ด้อยกว่าและเธอต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นด้วยไม่ว่าเขาจะทำอาชีพไหนก็ตามเธอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะไปทำความสะอาดค่ะฉันขอโทษนายแทนพลอยด้วยนะนายไปทำงานต่อเถอะครับคุณแมถึงแล้วครับคุณลูกค้าเท่าไหร่217บาทครับผมคิดแค่200แล้วพอครับฮะ200ไม่ใช่แล้วฉันนั่งมาทุกทีก็แค่100กว่าบาทนี่แกโกงมิเตอร์เหรอผมไม่ได้โกงนะครับมิเตอร์มันขึ้นมาเท่านี้จริงๆตอแหล
ากินแบบนี้คงเจริญหรอกเดี๋ยวก่อนสิครับค่ารถผมล่ะโกงมิเตอร์นั้นด้านยังกล้าตามทวงฉันอีกเหรอหรือแกจะให้ฉันมาจ่ายกันตรงนี้ฮะโถคุณเห็นใจผมหน่อยสิครับไหนจะค่าเช่ารถค่าแก๊สอีกอะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับคือเขาไม่ยอมจ่ายค่ารถผมอะครับทำไมฉันต้องจ่ายก็มันโกงมิเตอร์ฉันอะผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมไม่ได้โกงแต่ว่าเขาไม่ฟังผมเลยฉันมาแถวนี้บ่อยทำไมจะไม่รู้ว่าค่ารถเท่าไหร่แกเล่นบวกเกินเป็นร้อยตั้งใจโกงกันชัดๆใจเย็นก่อนนะครับทั้งคู่เลยไหนใครก็ได้ครับลองเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงก็ฉันเรียกแท็กซี่ใช่ไหมคะกดมิเตอร์จะตายไหมคะเอะอะก็ขอเหมาลูกเดียวจะมีมิเตอร์ทำซากแหละแล้วก็ชอบมาบ่นว่าไม่มีลูกค้าก็เป็นแบบเนี้ยโอ๊ยทำไมเราต้องมาเสียวันนี้ด้วยจอดไปไล่กับบังไหมคะไปครับอันนี้วิ่งมิเตอร์หรือเปล่าคะใช่ครับลูกค้ามีเลยเปล่าถามเผื่อไว้อะพี่วันนี้ฉันเรียกแท็กซี่กี่คันก็ขอราคาเหมาหมดเลยลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลผมก็วิ่งตามมิเตอร์เชิญเลยครับลูกค้าจะไปตรงไหนของลาดกระบังครับเรียบมอเตอร์เวย์ใกล้ๆตลาดพารวยนะอ๋อตรงนั้นผมเคยอยู่มาก่อนครับค่ะวิ่งเส้นรามคำแหงนะคะผมว่าเลี่ยงไปวิ่งเส้นอื่นดีกว่านะครับเส้นนั้นเขาทำถนนรถน่าจะติดยาวเลยวิ่งเส้นนี้แหละรีบไปเถอะอย่าถามมากรีบได้ครับได้ครับโอ๊ยจะติดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงไหนเลยใจเย็นกันนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผ่านไฟแดงนี้ไปก็น่าจะโล่งแล้วครับเย็นบ้าเลยล่ะนี่มัน5ไฟแดงแล้วนะรถยังไม่ขยับไปไหนเลยเนี่ยผมว่าจากที่คุณเล่าพี่เขาไม่ได้โกงค่ามิเตอร์หรอกนะครับก็เล่นเสียเวลารถติดไปชั่วโมงซะขนาดนั้นค่ารถมันก็แพงขึ้นกว่าปกติผมว่าคุณจ่ายค่าแท็กซี่เขาไปเถอะครับไม่จริงฉันวิ่งเส้นนี้ประจำค่าแท็กซี่ไม่เคยเกิน150เลยระยะทางก็เท่าเดิมมิเตอร์บ้าอะไรจะขึ้นเร็วขนาดนั้นแต่คุณอย่าลืมดิครับว่ารถมันติดเกือบชั่วโมงเลยนะครับถึงรถผมไม่วิ่งเนี่ยมิเตอร์ก็เดินตามเวลาอยู่ดีตอแหลรถไม่ขยับแล้วมิเตอร์จะขึ้นได้ยังไงถ้าแกไม่ขี้โกงเดี๋ยวนะครับนี่คุณขึ้นรถแท็กซี่ประจำจริงๆหรือเปล่าทำไมเรื่องแค่นี้คุณยังไม่รู้เลยแล้วจะทำไมยังไงฉันก็ไม่มีวันจ่ายเด็ดขาดอย่าใจร้ายนะสิครับคุณพี่เขาก็เป็นคนทำมาหากินสุดจริตเงินแค่200จ่ายเขาไปเถอะครับเรื่องมันจะได้จบจบแล้วผมก็ยืนยันว่าพี่เขาเป็นคนดีจริงๆไม่มีทางโกงคุณแน่นอนแล้วจะทำไมคุณเอาอะไรมาแน่ใจว่ามันเป็นคนดีดูยังไงก็ส่งโจรชัดๆคุณพูดจาให้มันดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะสวยหรือรวยมาจากไหนถ้าพูดจาด้อยค่าคนอื่นแบบนี้ไม่โอเคนะครับแล้วจะทำไมคนที่ชอบแส่เรื่องชาวบ้านอย่างคุณน่ะมันดีนะหรอคุณอย่าทะเลาะกันเลยนะครับไม่ต้องมาเสือกที่เป็นแบบนี้ก็พอแกนแหละไอ้ขี้โกงสรุปคุณจะไม่จ่ายค่าแท็กซี่ใช่ไหมครับบาทเดียวก็ไม่ให้ถ้าคุณไม่จ่ายผมก็จะเอาคลิปนี้โพสต์ประจานอย่ามาขู่ฉันใส่ให้ยากเลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกถ่ายเอาไว้อ่ะคุณก็ลองดูสิครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าเอาไปเลยเก็บเงินนี้ไว้นะครับอย่าไปถือสาคนแบบนั้นเลยขอบคุณครับผมไม่ถือสาหรอกครับ
ผมเจอแบบนี้จนชินแล้วทำไมคุณจ้องผมแบบนั้นล่ะครับพี่คงจำผมไม่ได้แต่ผมจำพี่ได้ไม่เคยลืมเฮ้ยคุณได้ยินผมไหมเนี่ยเฮ้ยทำไงดีวะโถ169นี่วะจะเพิ่งเป็นไรนะคุณโอ้ยไม่มีสัญญาณอะไรวะเฮ้ยได้พักสักทีเฮ้ยกระเป๋าของคนที่เราพาไปโรงพยาบาลนี่หว่าเฮ้ยเงินนั่นอะไรนี่อ๋อพี่นั่นเองผมเกือบลืมไปเลยนะเนี่ยดูพี่แข็งแรงขึ้นนี่ครับวันนั้นผมยังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณพี่เลยถ้าตอนนั้นผมไม่ได้พี่ช่วยชีวิตไว้ผมก็อาจจะไม่อยู่รอดถึงตอนนี้ก็ได้พี่รับเงินนี้ไว้นะครับถือว่าเป็นคำขอบคุณจากผมผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับแค่ผมรู้ว่าพี่ปลอดภัยผมก็เบาใจแล้วพูดก็พูดเถอะตอนนั้นผมตกใจจนเกือบทำอะไรไม่ถูกเลยนะพี่แล้วตอนนี้ชีวิตพี่เป็นไงบ้างครับขับรถแท็กซี่รายได้ดีไหมก็พอถูๆจะถ่ายไปได้แหละครับช่วงนี้อะไรๆมันก็ดูแย่ไปหมดยิ่งต้องมาเจอลูกค้าเที่ยวแบบนี้ด้วยแย่หน่อยนะพี่ยิ่งช่วงนี้ข่าวแท็กซี่รายวันปฏิเสธผู้โดยสารบ้างโกงค่ามิเตอร์คิดราคาเหมาลูกค้าก็คงหนีกันหมดนะครับอะไรๆช่วงนี้มันก็ดูขึ้นราคาไปหมดเลยนะครับทั้งค่าเช่ารถค่าแก๊สก็ขึ้นไปหมดมีแต่ผู้โดยสารเนี่ยแหละครับที่ลดลงอย่าคิดมากเลยพี่พวกนั้นก็ไม่แค่เหลือบรายส่วนน้อยนะครับผมรู้นะครับว่าแท็กซี่ดีๆและซื่อสัตย์แบบพี่ก็มีอีกเยอะครับครับผมเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับพี่สนใจทำงานประจำไหมรายได้มั่นคงนะก็สนใจอยู่ครับแต่ว่าคงไม่มีที่ไหนเขารับผมหรอกผมเรียนมาน้อยวุฒิการศึกษาก็ไม่มีครับพี่มาทำงานกับผมไหมครับพอดีว่าคนขับรถคนเก่าแกเพิ่งลาออกจริงเหรอครับสนใจครับงั้นตกลงตามนั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาหาผมที่บริษัทได้เลยนี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับดูพี่ไม่ค่อยดีใจเลยดีใจดิครับแต่ผมกลัวจะทำให้พี่ผิดหวังอะเราเพิ่งรู้จักกันเองพี่อ่ะเป็นคนดีกว่าที่ผมคิดไปตั้งเยอะนะครับพี่จำตอนนั้นได้ไหมครับตอนที่พี่ขับรถมาส่งผมที่โรงพยาบาลตอนนั้นกระเป๋าเอกสารผมอยู่ในรถพี่แล้วพี่ก็ขับรถไปตั้งไกลพี่ก็ยังเอากระเป๋าเอกสารมาคืนผมแทนที่พี่จะเอาเงินในนั้นไปก็ได้แต่พี่ก็เลือกจะไม่ทำเพราะแบบนี้ไงครับผมถึงรู้ว่าพี่เป็นคนดีขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับ
จ๊ครับมึงจะบ้าเหรออยู่ๆมาขอข้าวกินฟรีนี่มันของซื้อของขายนะยะจะไหนก็ไปไปเจ๊ครับผมไม่ได้จะขอกินฟรีนะครับผมจะทำงานไล่กับข้าว1จานผมไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถือซะว่าช่วยผมสักครั้งนะครับเจ๊คุ้มญาติฝ่ายไหนของมึงเหรอทำไมกูต้องช่วยด้วยถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาก่อกวนจะไปไหนก็ไปช่วงนี้ไม่มีลูกค้าอยู่ด้วยไม่ไปใช่ไหมได้ในที่สุดก็ถึงสักทีแถวนี้จะมีงานให้เราทำไหมเนาะคนบ้านนอกเข้ากรุงอย่างเราเอาไงต่อดีวะเนี่ยพี่ครับท่าทางเดือดดาแบบเนี้ยพี่เพิ่งมากรุงเทพครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่จะไปไหนอ่ะให้ผมไปส่งเปล่าพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแล้วพี่ถ่อมาทำอะไรถึงที่นี่พอดีพี่ว่าจะมาหางานทำในกรุงเทพน้องพอจะรู้ไหมว่าแถวนี้มีที่ไหนบ้างที่เขารับสมัครงานพอดีผมรู้จักที่จัดหางานอยู่ผมพาพี่ไปไหมจริงเหรอขอบคุณน้องมากนะงั้นน้องช่วยพาพี่ไปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จ้างก็ได้เฮ้ยไม่ต้องจ้างหรอกพี่เรื่องแค่นี้เองสมัยก่อนนะตอนผมมากรุงเทพเนี่ยผมก็เป็นแบบพี่นี่แหละไม่รู้จักใครจะทำอะไรก่อนแต่ตอนนี้ผมตั้งตัวได้แล้วผมก็อยากช่วยเหลือคนอื่นบ้างพี่นี่โชคดีจริงๆเลยที่เจอคนดีๆแบบน้องอันนี้พี่ให้ไม่เป็นไรพี่เอาไว้เถอะนะถือซะว่าเป็นค่ารถเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่รอตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปเอารถมารับพี่ก่อนได้พี่รออยู่ตรงนี้แหละจะให้พี่ไปไหนอ่ะพี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันโอเคพี่อย่าไปไหนไกลนะพี่สบายแล้วกูมีตังค่าเหล้าเลยทำไมน้องเขาไปนานจังยืนรอตั้งนานแล้วนะคอแห้งจังซื้อน้ำกินดีกว่าตรงนั้นมีร้านขายน้ำพอดีเลยเฮ้ยกระเป๋าตังค์เราหายไปไหนเนี่ยต้องเป็นเมื่อกี้แน่เลยทำไมน้องเขาถึงทำกับเราแบบนี้เนี่ยเข้ามานั่งก่อนสิครับเจ้าของร้านใจดีไม่กัดหรอกถิงเอ้ยรับออเดอร์หน่อยสวัสดีจ้ะพี่รับอะไรดีจ๊ะอาหารร้านเราอะอร่อยทุกอย่างเลยผมเอาข้าวเปล่า1ถ้วยได้ไหมครับโอเคค่ะข้าวเปล่า1กับข้าวรับอะไรดีคะเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นลวกจิ้มผมเอาแค่ข้าวเปล่า1ถ้วยครับแค่ข้าวเปล่า1ถ้วยเหรอคะ
ได้ค่ะงั้นพี่รอสักครู่นะคะเออน้องครับน้ำอันนี้ฟรีหรือเปล่าครับใช่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาแก้วมาให้นะคะนี่ค่ะถิงลูกค้าสั่งข้าวกับอะไรอ่ะแค่ข้าวเปล่าค่ะเฮียฮะข้าวเปล่าอย่างเดียวเอ้ยเดี๋ยวพี่ทำอะไรอ่ะก็กินข้าวไงครับพี่มีอะไรเปล่าครับพี่กินข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาพี่บ้าปะเนี่ยพอดีว่าผมมีเงินอยู่แค่10บาทนะครับพอเลยไม่ต้องกินแล้วขอโทษครับถิงเดี๋ยวไปทำเกาเหลาให้พี่เอาถ้วยหนึ่งพี่กินข้าวเปล่าพริกน้ำปลาพี่คิดได้ยังไงเดี๋ยวโรคไตก็ถามหาพอดีแต่ผมไม่มีเงินจ่ายให้พี่หรอกนะครับไม่เป็นไรหรอกแค่กำลังตัวเดียวพี่ไม่คิดตังค์แล้วน้องไปงานมาไงถึงเป็นแบบนี้ได้เนี่ยพอดีว่าเป็นอย่างนี้นี่เองคนสมัยนี้น่ากลัวจริงๆนะพี่แต่อย่าไปคิดมากเลยครับถือซะว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครับขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่ไม่ไล่ผมเหมือนคนอื่นโอ้ยอย่าคิดมากเลยพี่สังคมเมืองอาจจะดูโหดร้ายแต่ใช่ว่าจะเป็นคนใจร้ายซะทั้งหมดคนดีๆก็ยังมีอีกเยอะครับอย่าเพิ่งท้อนะพี่คนที่ใจร้ายเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างก็ได้สู้ดิ้นรนทำงานแบบสุจริตชนดีกว่าเนาะครับขอบคุณครับอ้าวข้าวมาแล้วกินสิเฮ้ยพี่ค่อยๆกินเดี๋ยวก็ติดคอหรอกเฮียคะร้านเรากำลังขาดคนอยู่ไม่ใช่หรอคะเออใช่พี่ครับพี่อยากทำงานไหมอยากครับอยากงั้นพี่มาทำงานที่ร้านผมไหมผมมีเงินเดือนให้แล้วก็มีข้าวให้กิน3มื้อมีห้องพักให้ด้วยพี่เป็นไรครับเปล่าครับผมไม่เป็นไรครับผมแค่ดีใจครับขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เมตตาผมโอ้พี่ไม่ต้องร้องหรอกกินข้าวคู่กับน้ำตาไม่อร่อยนะเดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จแล้วอ่ะผมให้ถิงพาไปดูห้องครับกินเลยพี่เป็นไงพี่อร่อยไหมถ้าพี่กินไม่อิ่มเดี๋ยวฉันไปทำเพิ่มมาให้พอแล้วครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสังคมเมืองอาจจะดูโหดร้ายแต่ใช่ว่าจะเป็นคนใจร้ายซะทั้งหมดคนดีๆก็ยังมีเยอะครับอย่าเพิ่งท้อนะพี่คนที่ใจร้ายเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างก็ได้สู้ดิ้นรนทำงานแบบสุจริตชนดีกว่าเนาะ